ช้เวลาไป11นาทีนะครับเดี๋ยวมาเรียงให้ดูก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เป็นอันเดียวนะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นเศษนะครับถ้าเขาเรียกว่าถ้าโชคดีหน่อยมันก็จะเขาเรียกอะไรเป็นต้นพิเศษให้เราเดี๋ยวมาให้ดูนะผมตัวอย่างด้วยเนี่ยก็ดูว่าจะเขี่ยเพิ่มไหมแต่ไม่น่าละส่วนเศษใบนี้เมื่อก่อนผมเคยเขี่ยเล่นนะครับมันก็งอกแต่ว่ามันไม่มีตาหนอนนะมันก็แค่เจริญเติบโตไปจนวินาทีสุดท้ายมันก็แก่ถ้าคือตัวนี้นะผมไม่ได้ใช้พอเรามีเครื่องมือที่ค่อนข้างโอเคนะครับเราก็จะลดความเสี่ยงไปได้เยอะนะครับแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาต้นที่เป็นแบบนี้มาให้ดูนะครับเริ่มถอดถุงมือออกแล้วนะครับมีแบบนี้นะครับอันนี้ก็ตอนแรกๆมันก็จะเป็นสเก็ตที่ตัดเป็นส่วนที่ตัดแล้วก็แบบไม่รอดแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นหน่อแล้วแบบออกมาได้หลายหัวมากนะครับก็ผมเขียนว่า 3.0 จริงๆคือกอที่แล้วผมแบ่งเป็นจาก1กอไป3กอนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเก็ตที่เหลือก็เท่ากับว่าเป็นค่าเรียกอะไรโบนัสพิเศษแต่ก็รอดนะครับรอดดีด้วยนะครับเชียก็อาหารก็เป็นอาหารสูตรเดียวกันด้วยกับพวกนี้แหละทีนี้มาดูต้นนี้นะครับที่ผมจะไม่แน่ใจว่าจะนำไปประมูลหรือว่าจะตั้งขายนะครับให้ดูตรงนี้ดูอันนี้อย่างน้อยๆนะครับผมก็จะผ่าได้4หน่อเหมือนกันนะครับชุดนี้กับอันตะกี้ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าต้นนี้ก็จะออกเป็นต้นดีกว่านะครับก็ถ้าเป็นต้นแล้วเราก็สามารถแยกไปลงอาหารที่เร่งรากได้เลยนะครับก็คือชั่งน้ำรากแต่ว่าที่ผมทำไปทั้งหมดก่อนหน้านี้ชุดนี้ครับอันนี้ก็จะชั่งน้ำหน่ออันนี้วันที่29นะครับตอนนี้ก็นะราคาดีนะครับวันนี้มีคนมาดูแต่ว่าเขาเลือกเปลี่ยนใจเลือกเอาเป็นต้นที่ขอไปเรื่องเรียบเลยเป็นต้นที่อนุบาลไปแล้วนะเปลี่ยนใจเอาแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสับไม่เป็นส่วนใครที่สับเป็นนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยว่าสับเป็นนะครับหรือไม่ก็ฝึกนะครับฝึกสับอะไรเงี้ยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเรื่องหน่อสับนะครับก็จะเป็นหน่อครีมแบบนี้นะครับเอาไปสับแล้วก็ลงแบบนี้ได้เลยราคาช่วงนี้ผมว่ามันค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมทำก็คือผมเพรสเชอร์ตัวเองด้วยการซื้อของแพงแล้วก็มาฝึกเลยถ้ามันรอดมันก็ได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมฝึกพวกนี้แล้วผมก็จะเอาต้นแบบบ้านๆนะครับมาลองฟอกเองนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูก็รอดนะครับถ้ารอดเป็นส่วนมากนะครับก็เผื่อจะได้ครับเรียกได้ว่ารอด 100% หลังจากที่เราใช้ต้นจริงจังคือต้นแพงมาเพรสตัวเองมาก็เรียกอะไรอ่ะ
เรียกว่ามากดดันใช่ไหมก็ได้ผลนะครับโอเคเมื่อก่อนตอนที่ผมเริ่มนะครับในช่วงสัปดาห์แรกผมยังใช้ตู้พลาสติกอยู่นะครับตอนที่ทำชุดแม่พวกเนี้ยก่อนที่มาเจออันตะกี้นะครับเผลอๆอันนี้ก็มาจากพลาสติกด้วยเหมือนกันแต่อันนี้29น่าจะตู้นี้มาละแต่ชุดนี้ครับชุดที่ขอดูที่นะครับที่ไม่อยู่ละชุดนี้จะเป็นชุดที่2ของผมที่ทำในตู้พลาสติกนะครับก็มาสับเป็น4เป็น5โอ้อันลิ้นเองโชคลาภโอเคเดี๋ยวผมเอามาให้ดูต้นที่ผมฝึกนะครับมันรอดแล้วก็ออกดีด้วยยืดสดได้นะอันนี้นะครับยังไม่เห็นไฟเนาะนี่นะครับอันนี้วันที่30นี่30นะ30ลายมือเหมือนมันก็จะออกแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยชุดเดียวกันนี่นะครับที่ดูอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าต้นนี้ผมขอเช็ดก่อนบางอันก็จะมีจากข้างในเลยนะครับโอเค20นาทีแล้วนะครับมันจะตัดเป็น2ตอนแต่ให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลายที่แจ๋มมากอันนี้จะออกแดงตั้งแต่ยังเป็นเปลือกเนี่ยอันนี้ก็คือแบบผ่าแดงมาแล้วก็โอ้โหเหมือนท่าฟรีครับแดงมากแดงสวยด้วยเห็นไหมไม่ชัดนะครับจิ้งเป้งนะครับจิ้งเป้งก็รอดนะครับเป็นส่วนตอที่มีหน่อยเยอะที่สุดก็จะเป็นต้นนี้นะครับโลนี้โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยใครมีคำถามนะครับก็ถามไว้ที่ใต้เมนได้เลยนะครับเดี๋ยวดูวันนี้นี่คือสิ่งที่เราทำไปวันนี้นะครับเก็บภาพกันติดตามผมได้ที่ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง YouTube เองแล้วก็มี Instagram ด้วยนะครับ IG เก็บภาพแป๊บนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ